งานจิตกรรมชิ้นนี้ชื่อคนหัวสีกับบ้านสีเหลืองนะฮะคนหัวสีเนี่ยมันมีความหมายแทนคนหรือแทนตัวเองเรามีความคิดในของอย่างหนึง่งแล้วเวลาเราเปลี่ยนไปบางทีความคิดในสมองของเราเนี่ยหัวคิดเราเนี่ก็อาจจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เลยมีมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างแทนตัวเองหรือว่าที่เราเห็นคนงานชิ้นนี้เนี่ย ก็จะเป็นชิ้นเริ่มต้นของการใช้รูปทรงของคนหัวสีนะฮะหรือเพนเทสเนี่ยงานชิ้นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นปรับใหม่ขอใช้คำว่าปรับใหม่คือแต่เดิมเนี่ยมันมีทำงานชิ้นนี้มาก่อนแล้วแล้วก็ทิ้งช่วงไปทีนี้ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยชอบในการทดลองเทคนิคต่างๆด้วยนะฮะ ก็เลยเนำชิ้นนี้เนี่ยลงมาปรับพื้นใหม่แล้วก็ใช้วิธีเช่นหย,ด,ยดสีปาดเกรียงขูดออกขัดพื้นซึ่งระยะหลังเนี่ยด้วยการเตรียมเทคนิคต่างๆเนี่ยส่งผลมาให้กับงานยุคหลังมากนะฮะโดยเฉพาะงานในปัจจุบันซึ่งจะใช้เวลามากกับการเตรียมพื้นก็นึก แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นน่าจะสบายสบายโดยที่ว่าเขียนลงไปบนพื้นผ้าใบได้เลยแต่กับสนุกกับการที่จะต้องเตรียมพื้นต้องใช้เวลาในการขัดพื้นออกเป็นหลายชั้นแล้วก็เพื่อจะได้เกิดคราบหรือว่าร่องรอยพื้นผิวต่างๆซึ่งมันเหมือนเราหวนกลับไปตอน ครั้งที่เราทํางานในช่วงเ,เริ่มต้นใหม่ๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องสีแล้วเราสนใจเรื่องพื้นผิวด้วยแล้วก็มาหยุดในเรื่องพื้นผิวมาทําเรื่องสีกับสัญ,ญลักษณ์พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นรูปทรงของสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะต่างๆาจนตอนหลังกลับมามาสนใจในเรื่องร่องรอยการบันทึก นะฮะหรือพื้นผิวที่มีคราบมีลักษณะต่างๆการขูดการขีดขึ้นมาอีกนะฮะก็นับว่าชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นที่เริ่มต้นของงานยุคหลังๆนะฮะต่อมานะครับ